สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยมินิซีรีส์แนวอาชญากรรมระทึกขวัญเรื่อง The Stranger หนังเมื่อปี2020นำแสดงโดยมาก้ามอนโรเดนดีฮานและอวานโจเกียถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับก่อนรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทางช่องทาง YouTube และ Facebook กันด้วยนะครับณเวลา1ทุ่มพนักงานขับรถสาวนามว่าแคลเธอได้เดินทางมารับลูกค้าเพื่อไปสนามบินโดยลูกค้ามีชื่อว่าคาวซึ่งเธอก็รู้สึกแปลกใจกับเสียงข้อความเข้าของเขามากเพราะมันเป็นเสียงเพลงไม่ใช่เสียงแบบปกติทั่วไปแถมบ้านที่เขาอยู่ก็ดูจะทั้งใหญ่โตและหรูหรามากอีกด้วยด้านคาวเขาวางของเอาไว้ที่เบาะหลังและก็มานั่งที่เบาะหน้ากับเธอในตอนแรกเธอก็รู้สึกแปลกๆแต่พอเห็นเขาดูจะอัธยาศัยดีสุภาพและดูจะรวยเธอก็เลยไม่กล้าปฏิเสธครับในระหว่างนั่งรถทั้งสองคนก็พูดคุยกันจนได้รู้ว่าแคลเป็นสาวโสดอาศัยอยู่กับหมาที่อพาร์ตเมนต์เธออยากเป็นนักเขียนและอยากเห็นทะเลก็เลยย้ายมาอยู่ที่ LA ซึ่งก็มาอยู่ได้แค่เพียง6วันเท่านั้นแถมไม่ได้มีญาติหรือคนรู้จักอยู่ที่นี่เลยอีกด้วยแล้วข่าวก็ทักว่าเขารู้ว่าแคลย้ายมาจากที่ไหนโดยดูได้จากแผ่นป้ายทะเบียนรถของเธอและที่เดาว่าเธออยากจะเป็นนักเขียนก็ดูได้จากการพูดคุยและเล่าเรื่องของเธอนั่นเองสักพักแคลก็รู้สึกเหมือนเขาจะจีบเธอเพราะเขาบอกว่าชื่อของเธอกับเขานั้นคล้องจองกันและก็รู้อยู่แล้วว่าวันนี้เขากับเธอจะได้เจอกันเลยทำให้เธอเขินมากครับจากนั้นพอเธอลองถามคำถามกับเขาบ้างเขาก็เล่าให้เธอฟังว่าบ้านที่เธอเพิ่งไปรับเขาเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่บ้านของเขาแต่เป็นบ้านของใครก็ไม่รู้เขาไม่รู้จักเลยรู้แค่ว่าที่นั่นมีคู่สามีภรรยาและลูกๆอาศัยอยู่ดังนั้นพอภรรยามาเปิดประตูให้เขาเขาจริงๆหล่อนทิ้งทันทีแล้วก็ต่อด้วยสามีแต่พอมาถึงคิวของลูกๆเขาก็กลัวเปิงกระสุนก็เลยเปลี่ยนไปใช้มีดแทนพร้อมกับนำมันออกมาโชว์ให้เธอดูแถมยังบอกต่ออีกว่ากระเป๋าที่อยู่เบาะหลังเขาได้ยัดศพเอาไว้ด้วยทำให้เธอตกใจมากและพยายามขอร้องให้เขาปล่อยเธอไปแต่เขาก็ไม่สนแถมยังตะคอกใส่เธอเพื่อให้เธอหยุดร้องไห้ครับเวลา2ทุ่มเขาพยายามบีบบังคับให้แคลเล่าเรื่องให้เขาฟังโดยถ้าเธอเล่าได้ดีเขาอาจจะปล่อยเธอไปแต่เธอก็ทั้งกลัวและตกใจจนคิดอะไรไม่ออกจึงเอาแต่ร้องไห้อยู่อย่างนั้นทำให้เขาโมโหและบอกให้เธอจอดรถเขาจะได้เชื่อเธอให้จบๆไปเมื่อแคลเห็นท่าไม่ดีจึงขับรถพุ่งชนกับป้ายข้างทางทำให้เธอกับเขาต่างก็บาดเจ็บแล้วเธอก็พยายามกระเสือกกระสนลงมาจากรถพร้อมกับร้องตะโกนขอความช่วยเหลือทว่าตรงจุดนี้มันก็เปี่ยวมากจึงไม่มีใครที่จะมาช่วยเธอได้เลยเมื่อเขาได้สติเขาก็เดินตามใครลงมาเพื่อที่จะมาเล่นงานเธอแต่สุดท้ายก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวจึงล้มลงหมดสติไปพอแคลเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งกลับไปขึ้นรถแล้วก็ขับหนีออกมาพร้อมกับโทรแจ้ง911ด้วยว่ามีผู้โดยสารพยายามจะฆ่าเธอต่อมาแคลก็ได้มาพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตามที่ได้นัดหมายกันไว้แต่ตำรวจก็แจ้งกับเธอว่าบ้านหลังที่เธอให้ข้อมูลมาไม่ได้มีใครตายแถมที่บ้านหลังของเธอก็ไม่ได้มีศพด้วยมีแต่ตุ๊กตายางเท่านั้นทำให้เธองุนงงมากแล้วก็ตกใจด้วยที่ทางตำรวจหาว่าเธอโกหกและจะแจ้งข้อหาเธอฐานแจ้งความเท็จเธอจึงพยายามโชว์ข้อความที่เขาติดต่อเธอผ่านแอปให้ดูแต่มันก็หายไปอีกทำให้ทางตำรวจไม่พอใจยิ่งขึ้นแต่ก็ขี้เกียจจะเอาเรื่องเธอจึงได้ปล่อยเธอไปด้านพนักงานปั๊มน้ำมันเมื่อเห็นแคลดูเหมือนจะมีปัญหากับตำรวจเขาก็ถามกับเธอว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าแต่เธอที่กำลังโมโหอยู่เลยไม่ได้ตอบเขาแล้วก็ขนตุ๊กตายางไปทิ้งทำให้เขาเสียดายมากและพยายามบอกกับเธอว่าเอามาทิ้งที่นี่ไม่ได้เธอเลยบอกว่าเธอเองก็เก็บเอาไว้ในรถไม่ได้เช่นกันเพราะมันเป็นของลูกค้าโรคจิตของเธอพอเขารู้จึงเสนอให้เธอเปิดไฟวอลหรือไม่ก็เข้ารหัสโปรไฟล์กับ GUI ซะจะได้ไม่ต้องถูกลูกค้ารายนี้เข้ามาวุ่นวายหรือรบกวนอีกแต่เธอก็ทำให้เป็นเขาจึงเสนอตัวจะทำให้ทว่าเธอก็ไม่สะดวกและไม่อยากจะสูงสิงกับใครอีกก็เลยปฏิเสธไปแล้วก็พยายามโทรติดต่อหาแม่แต่ก็ติดต่อไม่ได้ดังนั้นเธอจึงขับรถออกมาขณะที่แคร์กำลังขับรถกลับที่พักและเริ่มจะหายหวาดกลัวลงบ้างแล้วเธอก็พบกับข้อความของคาวที่ส่งมาบอกว่าเธอน่าจะขับรถชนฉันซะในตอนที่มีโอกาสนั่นจึงทำให้เธอกลับมาหวาดกลัวอีกครั้งเวลา3ทุ่มแคลรู้สึกว่า
มีคนขับรถตามเธออยู่เธอจึงรีบปาดรถเข้าขวาทันทีแล้วก็พบว่ารถคันนั้นไม่ได้ตามเธอมาทำให้เธอค่อยรู้สึกโล่งใจเมื่อมาถึงอพาร์ตเมนต์แขกก็รีบนำรถเข้าจอดแล้วก็ขึ้นไปยังห้องพักโดยไม่ทันได้สังเกตว่าประตูโรงจอดรถนั้นปิดไม่สนิทซึ่งพอเธอเข้าห้องมาแล้วเธอก็ได้พบกับหมาของเธอเธอจึงรีบเอาอาหารมาให้มันกินจากนั้นก็โทรไปรายงานกับทางศูนย์ว่าลูกค้าของเธอที่มีชื่อว่าคาวพยายามใช้มีดขู่ฆ่าเธอแต่ยังไม่ทันจะได้รายงานจบทางศูนย์ก็แจ้งกลับมาว่าจะระงับบัญชีผู้ขับของเธอชั่วคราวพอได้รับแจ้งจากลูกค้ามาเช่นกันแต่เป็นเธอต่างหากที่ใช้มีดขู่จะฆ่าลูกค้าและเอาไปฝังในทุ่งทานตะวันดังนั้นทางศูนย์จึงจะต้องทำการสอบสวนก่อนแล้วจะติดต่อเธออีกครั้งทำให้เธอโกรธมากแล้วก็ตกใจด้วยที่ได้ยินคำว่าจะฝังเอาไว้ในทุ่งทานตะวันนั่นเป็นเพราะว่าเครื่องนอนของเธอเป็นรูปทุ่งทานตะวันนั่นเองทันใดนั้นหมาของเธอก็เห่าเสียงดังเหมือนกับมีอะไรบางอย่างอยู่ในห้องทำให้เธอหวาดกลัวมากเลยรีบวิ่งเข้าไปอุ้มหมาหนีออกมาจากห้องโดยไม่ทันได้สังเกตว่ามีเล่มหนึ่งของเธอหายไปแถมเธอยังลืมใส่รองเท้าออกมาอีกต่างหากหลังจากนั้นเธอก็ไปเคาะประตูห้องอื่นๆเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครเปิดเลยเธอจึงรีบวิ่งไปกดลิฟต์แทนซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่คาวเดินออกมาจากห้องของเธอพอดีและวิ่งเข้ามาหาเธอเธอจึงเร่งกดลิฟต์ให้เปิดออกแล้วก็เข้าไปในนั้นพร้อมกับปิดประตูลิฟต์ลงซึ่งก็ทันเวลาแบบฉิวเฉียดแต่พอวางหมาลงและกำลังยืนพักหายใจจู่ๆประตูลิฟต์ก็เปิดแล้วคาวก็ยืนมือบดึงคอของเธอทันทีเวลา 4 ทุ่มคาวพยายามจะจิกหัวและดึงแคร์ออกไปแต่เธอก็ออกแรงสู้สุดฤทธิ์และพลิกตัวมากัดมือของเขาทำให้เขาต้องปล่อยเธอและเธอก็รอดมาได้ในที่สุดดังนั้นพอลงมาถึงชั้นล่างแล้วเธอก็อุ้มหมารีบวิ่งไปขึ้นรถและขับออกมาทันทีซึ่งประตูโรงจอดรถก็ดันปิดสนิทดังนั้นจึงต้องใช้เวลานานเพื่อรอมันเปิดออกทำให้เธอตกใจกลัวเป็นอย่างมากระหว่างที่ขับรถหนีถนนด้านหน้าก็มีรถมาจอดขวางทางเอาไว้ทำให้เธอไปต่อไม่ได้จึงรีบหยิบโทรศัพท์โทรไปหา911พร้อมทั้งเดินออกไปดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นซึ่งนั่นก็ทำให้เธอได้เห็นว่าที่เต็นท์ข้างหน้ามีผู้หญิงคนนึงยืนอยู่ด้วยแถมสายที่เธอโทรไปที่911ก็ดันไม่ว่างอีกเธอไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็เลยวิ่งเข้าไปที่ตึกข้างทางจากนั้นก็หลบอยู่ในห้องน้ำยังหวาดกลัวครับสักพักเธอก็พบว่าแม่โทรมาทำให้เธอดีใจมากแล้วก็รีบเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังพอแม่ได้ยินก็ถอนหายใจทันทีพร้อมกับพูดว่าไม่เอาเรื่องนี้อีกแล้วทำให้เธอเสียใจมากแล้วก็บอกกับแม่ว่าเธอไม่ได้แต่งเรื่องและนี่มันก็ไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วแต่แม่ก็เหมือนจะไม่เชื่อเธอแถมยังดูจะเป็นห่วงกับอาการที่เธอเป็นอีกด้วยแม่จึงจะมาเยี่ยมเธอจึงทำให้เธอโกรธแม่เป็นอย่างมากแล้วก็ตัดสายทิ้งไปจากนั้นไม่นานแคลร์ก็พบว่าเขาตามเธอมาจนถึงห้องน้ำโดยเห็นจากรองเท้าของเขาเธอจึงพยายามซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบเชียบเพื่อไม่ให้เขาเห็นหรือได้ยินอะไรทันใดนั้นเองเขาก็ทำอะไรบางอย่างจนเกิดเสียงดังทำให้เธอตกใจมากแต่สุดท้ายพอรู้ว่าเขาไปแล้วเธอก็ค่อยๆ ย่องออกมาดูแล้วก็พบว่าเป็นมีดจากบ้านของเธอที่ถูกเขานำมาใช้และปักคาเอาไว้กับประตูห้องน้ำโดยมันมีคราบเลือดสดใหม่ติดอยู่ด้วยเธอไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเลยชักมันออกมานั่นจึงทำให้เลือดสาดกระเซ็นใส่หน้าเธอแล้วเธอก็ได้ซ่อนมีดเอาไว้ในใต้เสื้อของตัวเองขณะเธอรีบเดินมาที่รถเธอก็ได้พบกับคนที่ยืนอยู่แถวๆนั้นและพวกนั้นก็เห็นหน้าของเธอที่เปื้อนเลือดเข้าแถมเธอยังเผลอเอามีดออกมาด้านนอกเสื้อให้พวกนั้นเห็นเขาอีกด้วยทำให้ทุกคนตกใจมากจังหวะที่เธอเดินมาขึ้นรถเธอก็ได้ยินเสียงคนตะโกนโวกเวกโวยวายทำให้เธอรู้ว่าหญิงสาวที่ยืนอยู่เต็นท์ข้างทางได้ถูกแทงเสียชีวิตลงไปแล้วเธอไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะทุกคนคิดว่าเธอเป็นคนลงมือและจะมาจับเธอเธอจึงรีบขับรถหลบหนีออกมาทันทีต่อมาเธอก็พบว่าข่าวโทรเข้ามาหาเธอโดยเขาบอกกับเธอว่าเขาประเมินเธอต่ำเกินไปเธอไม่เหมือนกับเหยื่อคนอื่นๆและโหดกว่าที่เขาคิดไว้ทำให้เธอรู้ว่าเขาเป็นคนฆ่าผู้หญิงคนนั้นแถมเขายังรู้เรื่องส่วนตัวของเธอดีอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นวิธีการแต่งหน้าเพลงที่เธอชอบฟังและทุกอย่างที่เธอทำลงไปในคืนนี้เขาจึงบอกให้เธอรู้ว่าเพราะเขาดูเธออยู่ทำให้เธอคิดว่าเขาน่าจะเฝ้าดูผ่านทางมือถือของเธอเวลา 5 ทุ่มเมื่อแคลร์คิดว่าเขาติดตามและรู้การเคลื่อนไหวของเธอผ่านทางมือถือเธอก็ปิดเครื่องทันทีแล้วก็ขับรถไปหลบอยู่ที่ปั๊มน้ำมันซึ่งก็ยังคงอยู่ในกะของพนักงานปั๊มคนเดิมที่เธอได้เจอเขาเมื่อตอนหัวค่ำโดยเขาพูดพร่ำไปเรื่อยจนเธอเริ่มระแวงว่าเข
ขารู้ได้ยังไงว่าเธอเป็นนักเขียนและมาจากที่ไหนเขาเลยพยายามแก้ตัวทว่าก็ดันไปพูดเรื่องการแต่งหน้าของเธอเข้าให้อีกทำให้เธอโกรธมากแต่พอเธอเริ่มจะตั้งสติได้เธอก็หันไปขอความช่วยเหลือจากเขาเพราะได้ยินว่าเขาเป็นโปรแกรมเมอร์แต่เธอก็เล่าได้แค่เพียงผู้โดยสารของเธอต้องการจะฆ่าเธอเท่านั้นเพราะดันมีตำรวจเข้ามาซื้อของในร้านเข้าสิก่อนครับดานเจ้าหนุ่มเมื่อหลอกล่อให้ตำรวจไปกดน้ำแล้วเขาก็เรียกแคลร์เข้ามาคุยและถามว่าทำไมแคลร์ถึงไม่บอกเรื่องนี้ให้ตำรวจรู้เธอจึงบอกไปว่าผู้โดยสารของเธอหรือข่าวมันได้เอามีดจากห้องของเธอไปฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งตายและพอมีคนเห็นเธอถือมีดอยู่ในที่เกิดเหตุก็เลยเข้าใจผิดไปว่าเธอคือคนร้ายและที่สำคัญเธอเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่เธอไม่รู้จักใครเลยเธอจึงอยากให้เขาเชื่อใจเธอพอเขาได้ยินก็ทั้งตกใจแล้วก็งุนงงด้วยจังหวะนั้นเองพวกตำรวจก็เดินเข้ามาหาเขาพอดีแคลร์จึงรีบทำทีเดินไปที่อื่นครับด่านตำรวจเขาได้บอกให้เจ้าหนุ่มรู้ว่ามีเหตุแทงกันในวันนี้แล้วก็ออกจากร้านไปดังนั้นพอเจ้าหนุ่มได้อยู่กับแคลร์ตามลำพังเขาจึงคิดว่าเธอเป็นยูทูบเบอร์และกำลังแกล้งเขาอยู่แต่ยังไม่ทันที่จะได้คุยกันจบจู่ๆภาพในกล้องวงจรปิดที่ร้านก็เปลี่ยนไปเป็นฉายภาพที่บ้านของเขาขึ้นจอแทนทำให้เขาตกใจมากว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้แถมมือถือของเขาก็ล็อกอีกด้วยจากนั้นก็ฉายภาพของเขากับแคลร์โชว์ขึ้นมาจนเต็มหน้าจอทำให้ทั้งสองคนตกใจและแคลร์ก็พูดออกมาว่านั่นไงผู้โดยสารของเธอและเขาก็อยู่ที่นี่ด้วยเวลาเที่ยงคืนแคลร์รีบเดินออกมาเพื่อจะกลับไปขึ้นรถและหนีอีกครั้งทว่าก็ถูกเจ้าหนุ่มทักท้วงไว้เพราะตำรวจกำลังตามหน้าตัวเธอและรถคันนี้อยู่เขาจึงเสนอให้เธอขึ้นรถมากับเขาเธอจึงรีบไปนำหมาของเธอมาขึ้นรถด้วยขณะนั่งรถไปด้วยกันเจ้าหนุ่มก็ได้สอบถามเรื่องราวของเธอจนทำให้ได้รู้ว่าเธอคิดว่าเขาติดตามเธอผ่านทางมือถือเธอเลยปิดเครื่องไปแต่ก็ยังคงพกติดตัวอยู่เขาจึงบอกให้รู้ว่าถ้าเธอมีแอปแผนที่ต่อให้เธอปิดเครื่องไปแล้วมันก็ยังคงติดตามได้อยู่ดีแล้วแคลร์ก็พบว่าเขาส่งวิดีโอเข้ามาที่เครื่องของเจ้าหนุ่มโดยมันเรียกเธอว่าที่รักพร้อมทั้งบอกว่ามีของขวัญมาให้อยู่ที่ช่องเก็บของทันใดนั้นเองก็มีเสียงรถตำรวจเรียกให้เธอจอดรถครับดานเจ้าหนุ่มเขาถูกตำรวจเรียกให้ลงมาแล้วตำรวจก็ถามถึงอาวุธปืนทำให้เขางุนงงมากและก็ปฏิเสธไปว่าไม่มีแต่ตำรวจก็ไม่เชื่อและจะจับเขาให้ได้แถมยังล็อกคอของเขาจนแน่นทำให้เขาหายใจไม่ออกจังหวะนั้นเองแคลร์ก็หยิบปืนเดินลงมาจากรถแล้วก็เข้าไปคูตำรวจให้ปล่อยตัวเจ้าหนุ่มพร้อมกับสั่งให้ตำรวจทิ้งปืนโยนวิทยุมาให้เธอและนำกุญแจมือไปล็อกตัวเองเอาไว้กับรถมอเตอร์ไซค์เมื่อเห็นว่าตำรวจทำตามที่สั่งแล้วเธอก็วิทยุบอกไปว่ามีตำรวจถูกล็อกอยู่ตรงจุดไหนของถนนพร้อมทั้งสอบถามถึงสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้ที่สุดเพราะว่าเธอจะไปมอบตัวขณะที่แคลร์กำลังจะเดินไปขึ้นรถเธอก็เหมือนจะคิดอะไรได้บางอย่างเธอจึงหันกลับไปหาตำรวจอีกครั้งแล้วเจ้าหนุ่มก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมา2นัดทำให้เขาตกใจมากซึ่งแคลร์ก็เดินกลับมาขึ้นรถพอดีเธอจึงหันไปบอกกับเขาว่าเธอแค่ยิงล้อรถไปเท่านั้นเพื่อกันไม่ให้ตำรวจตามพวกเธอมาแล้วเขาก็รีบขับรถพาเธอหนีออกมาทันทีเวลาตีหนึ่งแคลร์ได้นำปืนไปทิ้งแล้วก็บอกว่าจะเข้าไปมอบตัวเมื่อเจ้าหนุ่มรู้ก็ขัดขวางเธอและอธิบายให้รู้ว่าพวกตำรวจจะไม่รับฟังแน่เพราะเธอเอาปืนจ่อหัวตำรวจส่วนเขาก็เป็นคนอินเดียไม่ใช่คนขาวดังนั้นอย่าไปหวังอะไรเธอจึงตัดสินใจใหม่ว่าจะหนีไปคนเดียวแต่เขาก็ไม่ยอมอีกทันใดนั้นเธอก็เห็นรถตำรวจมากมายมุ่งหน้าไปยังทางที่พวกเธอมาเจ้าหนุ่มจึงเปิดวิทยุทำให้ได้ยินข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกยิงตายในระยะเผาขนโดยสภาพถูกล็อกอยู่กับรถมอเตอร์ไซค์และรถผู้ต้องสงสัยก็คือรถของเจ้าหนุ่มนั่นก็ทำให้เจ้าหนุ่มเซ็งมากและก็ระแวงเธอด้วยเธอจึงรีบแก้ตัวว่าไม่ใช่ฝีมือของเธอเธอแค่ยิงยางรถเท่านั้นและเธอจะไปอธิบายกับตำรวจเองในตอนแรกเขาก็เหมือนจะไม่เชื่อแต่สุดท้ายก็เชื่อและบอกกับเธอว่าถ้าไปมอบตัวก็มีแต่ตายกับตายเท่านั้นเพราะข่าวคงจะตามมาฆ่าแน่สุดท้ายพวกเขาเลยตัดสินใจจะหนีไปขึ้นรถไฟด้วยกันเพื่อออกเดินทางไปที่เท็กซัสเพราะหากฉุกเฉินขึ้นมาจะได้ข้ามแดนไปยังประเทศเม็กซิโกโดยแคลร์ก็ได้นำหมาของเธอไปด้วยขณะที่เดินไปด้วยกันแคลร์ก็พูดถึงเรื่องที่เขาเรียกเธอว่าบูบูขึ้นมาว่าเขารู้ชื่อนี้ได้ยังไงเพราะมันเป็นชื่อที่เธอใช้เวลาอยู่ในโลกออนไลน์ตอนอายุ12และก็ไม่เคยมีใครเรียกเธอแบบนั้นด้วยแต่เจ้าหนุ่มก็เหมือนไม่อยากจะฟังเรื่องที่เธอถามหรือพูดออกมาอีกแล้วเพราะมันทำให้เขาต้องพลอยซวยไปด้วย
เธอไม่รู้ว่าจะทำยังไงจึงได้แต่ขอโทษเขาไปพอได้มาขึ้นรถไฟเขาก็ยังคงโกรธอยู่จึงไม่ยอมให้เธอมานั่งกับเขาทำให้เธอเสียใจมากจึงเดินไปนั่งอยู่กับหมาของเธอซึ่งก็ไม่ห่างจากเขามากนักเมื่อเดินทางไปได้สักพักแคลร์ก็รู้สึกเหมือนมีคนมาจ้องมองเธอผ่านทางกล้องวงจรปิดทำให้เธอระแวงมากแถมจู่ๆไฟฟ้าก็เกิดขัดข้องอีกด้วยเธอจึงหันไปมองรอบๆแล้วก็พบว่ามีคนนั่งอยู่ที่ชั้นล่างโดยหมอนั่นสวมใส่รองเท้าเหมือนกับของคาวซึ่งสุดท้ายเธอก็พบว่าเป็นมันจริงๆเธอจึงรีบเข้าไปปลุกให้เจ้าหนุ่มตื่นเพื่อที่จะหนีทำให้เจ้าหนุ่มงุนงงเพราะยังไม่เห็นใครเลยแต่ก็ยอมทำตามที่เธอบอกโดยเปิดประตูและพยายามหนีไปยังโบกี้ถัดไปซึ่งเขาก็ตามพวกเขามาติดๆแถมยังเล็งปืนใส่พวกเขาอีกด้วยด้านเจ้าหนุ่มเขาเปิดประตูไปยังโบกี้สุดท้ายทันใดนั้นเขาก็ยิงปืนใส่พวกเขาทำให้กระจกประตูแตกแคร์จึงหมอบลงพอเจ้าหนุ่มเห็นเธอทำอย่างนั้นจึงดึงให้เธอลุกขึ้นแล้วก็กระโดดลงไปจากรถไฟด้วยกันครับแม่กำลังสนุกเลยนะครับแต่เนื่องจากเนื้อเรื่องมันยาวมากดังนั้นเชิญรับฟังได้ต่อเอพิซอดหน้านะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์แชร์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ